สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ2ว่านมงคลนำโชคเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมสูงค้าขายร่ำรวยเสริมดวงปลูกแล้วรวยนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ2ว่านมงคลนำโชคเมตตามหานิยมสูงค้าขายร่ำรวยต้นไม้นำโชคต้นที่1ว่านใหญ่แย้หรือว่านเทวบุตรไม้ใหญ่แย้หรือว่านเทวบุตรนั้นเป็นไม้มงคลหรือเป็นว่านมงคลนะคะซึ่งในทางสมุนไพรเรียกว่าเปล่าตองแตกต้นใหญ่แย้นี้นะคะเป็นไม้พุ่มลำต้นจะมีขนาดเล็กเรียวยาวเป็นปล้องค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันใบจะเป็นรูปรีถึงรูปไข่ปลายใบเขาจะแหลมโคนใบก็จะแหลมถึงศอกขอบใบจะเรียบแผ่นใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันที่สำคัญนะคะที่ใบของเขาจะมีจุดสีเขียวอมเหลืองกระจายอยู่ทั่วไปก้านใบจะสั้นเวลาออกดอกจะออกดอกเป็นช่อค่ะมีสีขาวนวลและมีกลิ่นหอมดูแล้วคล้ายๆกับดอกต้นวาสนาคนไทยในสมัยก่อนมักจะชอบนำไม้แย้ๆนี้นะคะไปแย่รูงูหรือรูแย้ค่ะแล้วพวกแย้พวกงูก็จะคลานออกมาทำให้เราจับเขาได้โดยดีค่ะตามความเชื่อนะคะว่านแย้ๆหรือว่านเทวบุตรนั้นเป็นว่านที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมค่ะทำให้ผู้คนรักใคร่หรือมีคุณในการดึงดูดใจคนหรือสะกดใจคนโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อถือหรือคล้อยตามอีกทั้งว่านใหญ่แย้นี้นะคะจะคล้ายกับว่านมหาเสน่ห์หรือสาริกาลินทองค่ะบางตำราระบุว่าไม้ใหญ่แย้หรือไม้เทวบุตรนี้มีอิทธิฤทธิ์มีคุณด้านโชคลาภและมหารวยอีกทั้งเป็นไม้ที่มีคุณวิเศษสามารถพกเป็นเครื่องรางของขลังในด้านของโชคลาภส่วนในทางไสยศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมักนำเอากิ่งของต้นใหญ่แย้ไปทำพิธีกรรมเป็นเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของสายมูเตลูนอกจากนั้นแล้วยังเชื่อกันว่าคนที่ปลูกไม้ใหญ่แย้หรือว่านเทวบุตรนี้ส่วนใหญ่มักจะมีโชคมีลาภโดยเฉพาะโชคลาภทางการเสี่ยงเพราะมีหลายท่านที่ปลูกเอาไว้แล้วมักได้โชคลาภจากการเสี่ยงอย่างไม่คาดฝันจากต้นใหญ่แย้กันมาแล้วทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญนะคะหากผู้ครอบครองต้นไม้ใหญ่แย้หรือว่านเทวบุตรนั้นหากจะมีโชคลาภนั้นท่านต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมหมั่นสร้างความดีและมีจิตใจเมตตาทำบุญทำกุศลแล้วสิ่งที่ท่านมุ่งหวังก็จะเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการค่ะไม้ใหญ่แย้นี้นะคะจะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกิ่งแก่หรือกิ่งแก่อ่อนนะคะเขาชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแต่ต้องระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดรำไรรดน้ำสม่ำเสมอแต่ไม่แฉะค่ะต้นไม้นำโชคต้นที่2ต้นสาริกาลินทองค่ะต้นสาริกาลินทองถือเป็นไม้มงคลพื้นเมืองของทางใต้ค่ะและนิยมปลูกกันมาตามบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะโดยเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นสาริกาลินทองก็จะช่วยทำให้ทำมาค้าขายดีมีโชคลาภทางด้านการเงินการพูดจาติดต่อเจรจาสื่อสารค้าขายอะไรลูกค้าก็จะหลงรักเจรจาค้าขายราบรื่นการติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จอีกทั้งยังช่วยเสริมเสน่ห์ทำให้มีเมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่เมตตาเวลาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปติดต่อประสานงานก็จะทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูสนับสนุนและช่วยเหลือเราในยามที่ลำบากได้ค่ะโดยที่มาของความเชื่อนี้นะคะก็มาจากลักษณะใบของเจ้าสาริกาลินทองลักษณะใบของเขาจะคล้ายกันกับลินนั่นเองค่ะสาริกาลินทองนี้นะคะเป็นต้นไม้กึ่งพลัดใบเป็นพืชตระกูลไซค่ะและมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าสาริกาลินทองไซไข่มุกไซใบโพหัวกลับไซสามเหลี่ยม
สาลิกาใบใหญ่มะจอเตะค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองนี้มีความโดดเด่นอยู่ที่ใบค่ะใบของเขาจะสั้นกลมเขียวเป็นมันใต้ใบจะเป็นใบสีเหลืองเข้มเหมือนสีทองไม่มีดอกแต่มีลูกลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยเลี้ยงง่ายมากเหมาะสำหรับเป็นไม้กระถางหรือสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสงานสำคัญต่างๆเพราะถือว่าเป็นชื่อมงคลและนิยมปลูกตามร้านค้าหน้าอาคารบริษัทหรือที่บ้านค่ะคาถาบูชาต้นสาลิกาลิ้นทองให้ท่านตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวดังนี้พุทธาอะเนนามะลิยาสุสังขะเยมิพุทธาอิริมะลิยาสุสังขะเยมิพุทธาอิริปโยเคมะคุณนะปักเคสะเมมะมิอุนาโลมาปันนะวิชายะเตเมื่อท่านบริกรรมคาถานี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ท่านอธิษฐานขอพรกับต้นสาลิกาลิ้นทองขอให้มีโชคลาภทำมาค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆค้าขายร่ำรวยนะคะต้นสาลิกาลิ้นทองนั้นนะคะส่วนใหญ่มักนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งหรือการตอนกิ่งค่ะเขาชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีรดน้ำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งไม่ชอบน้ำเยอะค่ะแล้วก็ชอบแสงแดดรำไรค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรืออยากสะสมไว้ก็อย่าลืมหามาปลูกกันไว้นะคะและหากท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนหรืออยากจะแนะนำแอดมินก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานกันเข้ามานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ